โกคูสั่งให้คุรุลินและโกหังกลับไปที่บ้านเตาพร้อมกับเปล่งไปที่เบจิต้าโกคูขอให้เราต่อสู้กับที่อื่นเพื่อมันให้ศพของเพื่อนเสียหายและเบจิต้าก็ยอมรับขณะที่ชาวไซย,ยาทั้งสองบินออกไปโกคู Goku มองดูเบจิต้าจากสายตารอบข้างและสงสัยว่าเบจิต้านั้นทรงพลังเพียงใดโกหังและคุริลินมองดูด้วยความสงสัยว่าโกคู Goku จะเอาชนะเบจิต้าได้ไหมนะ แต่อย่างไรก็ตามพวกเขาก็เริ่มเดินทางกลับไปยังบ้านเตาโกฮังเห็นด้วยแม้ว่าเขาจะดูไม่ค่อยเต็มใจนักก็ตามคุลินวางมือบนไหลทำให้เด็กชายมั่นใจขึ้นจากนั้นพวกเขาก็บินออกไปพร้อมกับคุลินที่บอกโกฮังว่าแม่จะมีความสุขมากที่ได้พบเขาหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานาน โกคูพาเบจิต้าไปที่กิซาร์ดเวสต์แลนด์เบจิต้าย่อย้ายโกคูเรื่องระดับพลังไซย,ยาที่ต่ำของเขาตั้งแต่แรกเกิดและนั่นเป็นเหตุผลที่โกคูถูกส่งออกไปจากดาวเบจิต้าตั้งแต่เป็นทารกแต่โกคูตอบโต้ว่าเขารู้สึกขอบคุณที่ถูกส่งมายังโลกเขาท้าทายเบจิต้าด้วยการบอกว่าแม้แต่ชาวไซย,ยาชั้นต่ำก็ยังสามารถเหนือกว่าชาวไซย,ยาชั้นสูงได้ด้วยการฝึกฝนที่เพียงพอเบจิต้าเพียงแค่จะหย่าย,ยิ้มและเตรียมที่จะไฟกันชาวไซย,ยาทั้งสองเร ต่อสู้และดูเหมือนจะกำกึงจนกระทั่งเบจิต้าจัดการโจมตีโกคูไม่กี่ครั้งโกคูตระหนักว่าเขากำลังเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่อาจแข็งแกร่งกว่าเขาแต่ก็ตื่นเต้นมากกว่ากังวลเขาเพิ่มพลังให้กับหมัดเจ้าพิภพสองเท่าในช่วงสั้นๆและจัดการโค่นเบจิต้าซึ่งตอบโต้อย่างรวดเร็วและโอ้อวดว่าเคยเผชิญกับความสามารถที่คล้ายกันมาก่อน ที่บ้านเตา่าผู้เท่าเตา่าบูมาและคนอื่นๆพยายามดูการต่อสู้บนลูกแก้วคริสตัลของแม่เท่าพยากรบาบาแต่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จบาบาโทษว่าเป็นเพราะบรูมาตบลูกแก้วด้วยความโมโหไปก่อนหน้านี้แต่ผู้เท่าเต่าคิดว่าอาจเป็นเพราะพลังงานจากการต่อสู้ของโกคูและปจิตตาที่รบกวนพลังงานของโลก บรูมาจึงใช้เครื่องสเกาเ์เตอร์ของราดิสและสัมผัสได้ถึงพลังมหาศาล2ระดับที่มาจากทางทิศตะวันตกจิตที่ใจหายเพราะเชื่อว่านั่นหมายความว่าคุลิลินและโกหังทั้งคู่ตายแล้ว เบจิต้าเพิ่มพลังให้ตัวเองเมพ็พายุมืดก็รวมตัวกันเหนือซิซ่าและก้อนหินเริ่มลอยขึ้นไปในอากาศเสาหินพังทลายและเบจิต้าล้อมรอบด้วยฟองพลังงานที่เปล่งประกายบริสุทธิ์พื้นดินสั่นสะเทือนและอากาศก็แตกกระจายพร้อมกับพลังงานทั้งหมดที่ลอยอยู่รอบรอบโกคูร,รู้สึกตกใจกับพลังอันน่าทึ่งและดูเหมือนจะเริ่มรู้สึกกังวล ที่ไหนสักแห่งรันจิสาผมบรอนกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้บลามีเครื่องดื่มในมือขณะที่เธอกำลังฟังข่าวการสู้รบผ่านทางทีวีบาร์เทนเดอร์ปิดข่าวผิดหวังที่เขาอาจไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจากนั้นเขาก็สังเกตเห็นรันจิซึ่งดูเหมือนว่าจะเมาม้ายจึงตะโกนใส่เธอว่าอย่าเผลอหลับไปตรงนั้นเมื่อได้ยินอะไรบางอย่างจากภายนอกรันจิออกจากบลาและเห็นฝูงอีกากำลังหนีจากการอาะวาทที่เกิดจากการต่อสู้ของโกคูกับเบจิต้า เบจิต้าเพิ่มพลังให้ตัวเองสิ่งนี้มันได้ครอบงำโกคูอย่างสมบูรณ์แบบเบจิต้าฟาดกรามของโกคูอย่างแรงและทําให้เขากระเด็นออกไปโกคูหยุดตัวเองกลางอากาศแต่ถูกคิบบราของเบจิต้าโจมตีจากด้านหลังโกคู Goku สามารถรับการโจมตีได้แม้ว่ามันจะทําลายเสื้อของเขาเบจิต้าย่อเย้ยโกคูและถามว่านั่นคือทั้งหมดที่ทําได้เงินหรือ เป็นทางเลือกสุดท้ายโกคูตัดสินใจที่จะผลักดันร่างกายให้เกินขีดจำกัดโดยใช้มัจจาวพิภพสาเท่าแม้ว่าท่านจ้าพิภพจะเคยบอกเขาว่าอย่าให้เกินสองเท่าพลังนั้นทำให้เบจิต้าประหลาดใจและเขาตกใจยิ่งกว่าเมื่อจุจูโกคู Goku ก็พุ่งเข้าหาเขาพร้อมกับกำปั้นและชูขึ้นแล้วตอนนี้ก็จบลงน่าเศร้าที่เราจะเห็นรันจิในตอนนี้เป็นครั้งสุดท้าย